้าขออนุญาตเขาก่อนนะก่อนเข้าป้าจับอะไรได้บ้างไหมจับอะไรไม่ได้แต่ป้ากินอะไรมันกินปกติยังไงมีเชือกกลางว่างไงมั้งมีเชือกนะก็สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับก็ตอนนี้ผมกับน้องปาร์คเข้ามาเซอร์เวย์ในพื้นที่ที่เรายังไม่เคยเข้ามานะฮะเป็นพื้นที่บนเขาที่ไปสู่เขาป้อมซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ นะครับบริเวณเขาป้อมเนี่ยจะใหญ่มากเราก็เจอเส้นทางนึงนะฮะที่ถูกซ่อนอยู่นะฮะเราก็เดินเข้ามาสำรวจเพราะว่าตรงบริเวณทางเข้าเนี่ยไม่สามารถที่จะพามอเตอร์ไซค์หรือว่าพารถเข้ามาได้นะฮะแต่พอเข้ามาแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็เห็นทางครับรถไม่ค่อยได้วิ่งเข้ามานะฮะแทบจะไม่มีรอยรถเข้ามาเลยฮะข้างในเนี่ยอาจจะเป็นทางเข้าสวนสู่สวนเขาก็ได้แต่ว่าคือพื้นที่บริเวณโดยรอบแล้วป้าคิดว่าน่าจะไม่ใช่เป็นสวนหรอกเพราะว่าดูจากการขึ้นของต้นไม้แล้วคือมันไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่ปลูกมันเป็นพื้นที่ป่านะฮะแล้วก็ยุงเยอะมากกัปตันก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์กันยุงมาด้วยนะครับซึ่งเรามาเพียงเซอร์เวย์เท่านั้นนะฮะยังพอมีรอยล้อนะอาจจะมีครับเพราะอาจจะเป็นพวกรถจิ๊บอะไรเงี้ยที่เข้าได้จริงๆแล้วเราก็เจอกับตัวบ้านร้างหลังหนึ่งนะฮะมีขนาดใหญ่มากใช่ครับเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะใหญ่เดี๋ยวเราจะเข้ามาสำรวจกันในคืนนี้นะซึ่งป้าคิดว่าบ้านตัวเนี้ยมันต้องเป็นบ้านที่เคยมีคนอยู่อาศัยแบบจริงๆนะครับเพราะสำหรับตัวป้าเองที่อยู่ในเกาะเนี้ยมาจนชินจะดูออกเพราะว่าตัวบ้านกับตัวที่ว่าเขาไว้สำหรับสร้างมาเพื่อจะเฝ้าสวนอะไรเงี้ยคือมันแตกต่างกันคือคนที่เขาจะเฝ้าสวนเขาจะสร้างบ้านแบบกระทัดรัดนะน่าจะมีคนอาศัยอยู่ในสมัยก่อนได้ใช้งานแล้วน่าจะล้างมาเป็น10ปีแล้วฮะใช่คือสภาพบ้านไม้นี่เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปสำรวจกันเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลางคืนเราจะกลับมาเราเข้ามาเนี่ยที่เราเดินพยายามเดินเข้ามาให้ลึกขึ้นเนี่ยเราพยายามจะดูคนที่เขาดูแลสวนในบริเวณนี้นะฮะซึ่งเราไม่เจอเลยเพื่อทำการขออนุญาตก่อนจะเข้ามาสำรวจนะฮะแต่ตอนนี้เราก็พยายามตะโกนเรียกแล้วก็ไม่มีวี่แววของคนเฝ้าสวนนะฮะหรือว่าคนที่ดูแลสถานที่บริเวณนี้เลยเราจึงไม่สามารถที่จะติดต่อเห็นบ้านแล้วคนลุกจริงครับให้เพื่อนๆดูจากตรงมุมนี้นะซึ่งจะขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเปิดช่องใหม่อีกหนึ่งช่องนะครับให้สำหรับน้องปาร์คและน้องพีนะฮะทำการบันทึกภาพกับกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็น2มุมมองผมก็คิดว่าการที่จะบันทึกภาพ2มุมมองแล้วมาบันทึกไว้ในวิดีโอเดียวกันเนี่ยบางครั้งเพื่อนๆอาจจะเสียอรรถรสนะครับเราจึงแยกภาพของทั้ง2กล้องอยู่คนละช่องกันเลยเพื่อให้เพื่อนๆก็ได้ความรู้สึกที่จะบันทึกภาพได้ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเราเอาไว้ในช่องเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะโดนปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์วิดีโอของตัวเองนะฮะได้นะครับเพราะ
ป็นกิจกรรมที่คล้ายกันเราจึงแยกไว้ที่ช่องอื่นนะฮะซึ่งใช้คนละกล้องก็พอทำได้อยู่ครับโอ้พอมาดูใกล้ๆนี่ขนลุกเลยนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับพอเราเปิดกล้องเราอยู่ที่ตรงด้านล่างตรงนู้นนะต้นสนนี่ครับยุ่งมากเอาคาดหัวไปเลยครับคือตอนนี้ผมก็อยู่ในสถานที่ที่เราจะพาเพื่อนๆเข้ามาสำรวจก็เราไม่ทราบประวัตินะฮะว่าทำไมสถานที่แห่งนี้ถึงร้างไปแต่ว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยน่าจะเป็น10ปีแล้วครับเพราะว่าที่เราเข้ามาเซอร์เวย์ในช่วงกลางวันเนี่ยเก่าแล้วก็ผุมากนะฮะแต่สภาพบ้านเนี่ยสร้างมาดูน่ากลัวมากแล้วก็น่าจะเป็นบ้านของคนมีเงินนะฮะซึ่งมาสร้างไว้บนเขาซึ่งเห็นวิวของเกาะสมุยโดยชัดเจนนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเคยเป็นบ้านที่หรูหราหลังนึงเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปสำรวจกันครับก็มีผมครับกับน้องปาร์คแล้วก็น้องพีครับแต่ว่าทีมงานของเขาจะใช้กล้องอีกตัวหนึ่งในการบันทึกภาพแล้วก็เขาจะดำเนินรายการของเขาไปเองด้วยนะฮะก็เราจะอาจจะต้องแยกกันสำรวจนะครับก็มาตามลุ้นกันดูครับว่าทั้งผมและน้องปาร์คน้องพีจะเจอเหตุการณ์อะไรกันบ้างในบ้านหลังนี้นะฮะแต่เจอครับตามนำเลยขออนุญาตครับให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะฮะเป็นบ้านที่อยู่กลางป่ากลางเขาเลยนะฮะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางครับตรงช่องข้างหลังสุดกัปตันมี
ครื่องตรวจจับพลังงานปักถือเลยลักษณะคล้ายจอมปลวกระวังนะเสียงจิ๊ดๆเนี่ยมันไม่มันคล้ายๆเสียงแมลงแต่ว่าน่าจะเป็นเสียงของงูนะปักขออนุญาตเขาก่อนนะก่อนเข้าขึ้นไปสำรวจภายในตัวบ้านนะผมว่ามีพบอะไรได้บ้างยังมุมปิดทางอยู่นะครับคือข้างบนหนูตัวใหญ่มากมีหนูตัวใหญ่แมงมุมตัวเบลอเลยยินไหมขออนุญาตนะครับดีตรงนี้นะคือตัวบ้านตอนนี้มันโล่งไปหมดแล้วน่าจะโดนปลวกหรืออะไรกินไปหมดแล้วก็ขออนุญาตนะครับตัวเยอะมากครับตอนนี้ความกดดันจากที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือความกดดันมันจะน้อยทีว่าปักระวังนะผูกหมดแล้วนะบ้านไม้ที่อยู่มานานมากแล้วนะครับเป็นบ้านไม้ที่โดนฝนโดนแดดเป็นไม้อาจจะแล้วก็ปูนี่จะเป็นปูนนะครับอ
มีรอยจารึกบนผนังฮะว่าดูวังเวงน่ากลัวมากครับปากจับอะไรได้บ้างไหมจับอะไรไม่ได้แต่ปากเห็นอะไรมันผิดปกติน่ะยังไงมันมีเชือกกลางว่างเงี้ยเนาะมันเป็นเชือกนะเป็นเชือกที่ผูกไว้อยู่กลางขือนะกลางขือบ้านเลยถ้าใช้เครื่องตรวจจับพลังงานใกล้ๆกับเชือกนั้นน่ะจะเจอไหมขออนุญาตนะครับเราขอตรวจสอบว่าเนี่ยครับพอเราใช้เครื่องตรงนี้ก็ไม่มีพลังงานอะไรนะครับว่าสิ่งที่ความเชื่อเรื่องพลังงานเรื่องชีวิตหลังความตายนะหากคุณยังอยู่ที่นี่นะก็ให้เครื่องตรวจจับรับพลังงานได้ด้วยนะOh.
มาหอนมาหอนไกลๆนะไม่รู้ในกล้องจะได้ยินไหมมาหอนนะครับผมโอ้ยขนลุกในตอนเนี้ยกำลังใช้ตัวจับสัญญาณนะจับไปที่เชือกตรงนั้นเพราะว่าเราจะไม่ขอสันนิษฐานนะผมไม่เชื่อมันเขาไว้ใช้ทำไมเราไม่แน่ใจนะใช่เราไม่สามารถบอกได้นะเพราะว่าจะไว้ผูกเปลนอนอะไรก็ได้แต่คือแบบความคิดนะแต่มันมีเส้นเดียวนะครับผูกเปลนอนไม่ใช่ฮะมันคือยังไงมันก็ทำให้ชวนคิดนะถ้ามีอะไรอย่างนี้ดูแปลกไปผลลุกมากครับเพราะโอเคก็พวกเราก็ยังไงพวกเราก็รู้แหละว่าคุณอยู่ที่นี่แม้ว่าคุณจะไม่แสดงตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้กับผู้คนที่เขาต้องการจะเชื่อเรื่องพลังงานหรือว่าชีวิตหลังความตายได้ยังไงพวกเราก็ขออุทิศกุศลให้แก่ทุกท่านที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้โปรดให้ทุกท่านนั้นกล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุเพื่อรับบุญกุศลจากพวกเราทีมงานและผู้ชมทุกท่านที่ร่วมอุทิศกุศลให้แก่ทุกท่านพร้อมอุทิศกุศลให้ทุกท่านอย่างเต็มใจโปรดกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุด้วยครับปาร์คตั้งจิตอธิษฐานอุทิศกุศลให้เขาเขารับแล้วเขายอมเขามารอรับแล้วโอเคพวกเราก็จะไม่รบกวนท่านแล้วนะฮะพวกเราก็จะเสร็จสิ้นภารกิจในการเข้ามาสำรวจพื้นที่ที่นี่นะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้พวกเราได้ถ่ายทำเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันที่รถลอกคาบไปแล้วไหมลอกคาบเพียบเลยครับตรงนี้จักรจันทร์ขอบคุณมากครับยังไงก็ไม่ต้องตามพวกเรานะฮะก็ขอส่งแต่เพียงเท่านี้ครับและรับบุญกุศลจากพวกเราไปครับโอ้ลมเย็นท่านก็มาถึงจุดที่สิ้นภารกิจของวันนี้เรียบร้อยแล้วยังไงก็ขอเพื่อน
กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกำลังใจครับอีกนิดนึงให้กับการที่พวกเราจะออกมาทำภารกิจแบบนี้ต่อนะฮะเป็นกำลังใจให้กันครับแล้วก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้หากเกิดมีอะไรผิดพลาดหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการแนะนำอะไรบางอย่างให้กับพวกเราเพิ่มเติมเนี่ยสามารถพูดคุยเข้ามาทักทายกันเข้ามาได้ตลอดนะฮะก็ขอขอบคุณมากครับผมที่ติดตามรับชมกันมาถึงตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมีภารกิจอื่นๆอีกพวกเราก็จะพาไปสำรวจกันเต้นพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับไปมาด้วยกันครับสวัสดีครับ